แม่ครับเห็นทวิงเกิลบ้างไหมตอนนี้มันสายแล้วครับไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่จ้ะแม่ไม่เห็นเลยว่าแต่มาฮิก็ไม่อยู่เหมือนกันนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะพวกเขาน่ะไปวัดกันค่ะไปตั้งนานแล้วพวกเขาไปกันแล้วเหรอมันเป็นไปได้ยังไงกันน่ะเราต้องไปด้วยกันนี่นะทำไมพวกเขาไม่บอกตรงไหนล่ะคะสองคนนั้นน่ะเป็นพี่น้องกันนะคะอาจจะอยากคุยกันสองคนก็ได้นี่นาเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเนี่ยไปด้วยกันนะคะแบบนั้นน่าจะดีนะคะมาฮิบอกทวิงเกิลไปช้อปปิ้งนี่นาแล้วไปวัดได้ยังไงกันไม่เข้าใจเลยที่รักสบายดีไหมฮะฟังนะวิวสวยไหมมันสวยมากเลยใช่ไหมล่ะฮะขอบคุณพระเจ้าเพราะเธอจะได้ตายแล้วนี่เธอจะได้ตายแล้วนะมาฮินี่ฟังนะจะบอกอะไรกับครอบครัวก็สั่งเสียสั่งเสียออกมาได้เลยเข้าใจหรือเปล่าคือว่าโทษทีนะโทษทีเธอจะฝากข้อความได้ยังไงอ่ะนะโดนมัดปากอยู่นี่ไม่เธออยู่ไหนนะโทษทีนะทวิงเกิลแต่ว่าเธอเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้แล้วสำหรับเราต้องรักกันและมาฮิก็ต้องเสียสละมาฮิต้องเสียสละต้องตายเพื่อเรามาฮิพี่กำลังไปนะมาฮิพี่กำลังไปจะไม่เป็นไรนะไหมไหมบอกลาน้องสาวของเธอได้เลยทวิงเกิลไหมทวิงเกิลมาฮิทวิงเกิลมาฮิมาฮิจะบ้าหรือไงเนี่ยไม่มาฮิคุณมาฮิต้องการฉันมาฮิต้องลงไปช่วยฉันด้วยสิคุณจะต้องช่วยนะต้องสติก่อนนะทวิงเกิลทวิงเกิลฮัลโหลตำรวจเหรอคะเธอสองคนมาที่นี่ได้ยังไงคุณมาฮิต้องการฉันนะช่วยเราฉันด้วยสิช่วยมาฮิด้วยปล่อยฉันนะฉันต้องไปช่วยนะเลิกแสดงละครได้แล้วนะถ้าเป็นคนผลักน้องสาวลงไปเองไม่ใช่เรื่องยังไงเนี่ยแล้วมาร้องห่มร้องไห้อะไรส่วนเธอนะคุณเธอก็โอ๋เมียมากเกินไปไม่เห็นหรือยังไงกันว่ามาฮิน่ะโดนทวิงเกิลเขาผลักตกลงไปเนี่ยถ้าผลักน้องสาวลงไปเองไม่ใช่หรือไงหยุดนะป้าอนิตาเงียบปากไปเลยนี่ป้าจะมากล่าวหาทวิงเกิลแบบนี้ได้ยังไงกล้าดียังไงทำไมเหรอฮะเมียเธอเป็นนางฟ้าได้ยังไงรู้หรือเปล่าว่าเมียเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยเราทุกคนก็ต่างเห็นว่าทวิงเกิลเป็นคนผลักมาฮิตกลงไปข้างล่างนั่นเบ้คุณไม่เห็นหรือยังไงกันอะ
นี่อุชาเนี่ยทำไมล่ะพูดออกมาสิฉันรู้ว่าไม่มีใครกล้าพูดทุกคนก็เลยเอาแต่เงียบอย่างนี้ไงแต่ว่าความจริงก็คือทวิงเกิลน่ะเป็นคนผลักมาฮิตกลงเขาเธอเป็นคนฆ่าน้องสาวตัวเองเธอฆ่าน้องสาวตัวเองหยุดนะอนิตาหยุดได้แล้วเธอไม่ละอายใจหรือไงฉันเพิ่งจะเสียลูกสาวฉันไปมาฮิของฉันเธอยังจะมาเล่นงานทวิงเกิลของฉันอีกเหรอไปตายเลยไปฉันเพิ่งเสียลูกสาวฉันไปนะมาฮิฉันเข้าใจหัวอกเธอดีนะลีลาความจริงก็คือความจริงท่านจะหลอกตัวเองทำไมเนี่ยลูกสาวคนโตเธอฆ่าลูกสาวคนเล็กของเธอเองนั่นคือความจริงทวิงเกิลรักมาฮิมากเลยลูกฉันไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดมาฮิกว่าแม่จะเจอลูกมันก็ยากลำบากลูกทิ้งแม่ไปมาฮิลูกแม่มาฮิจากเราไปแล้วมาฮิโอ้พระเจ้าคุณพี่คะคุณพี่ตั้งสติก่อนนะคะคุณพี่มาฮิลูกแม่นี่อนิตาเงียบปากไปเลยไปเธอน่ะพูดจาไร้สาระอยู่ตลอดเวลาน่าเบื่อมากนี่พระเจ้าเบเบ้นี่ชอบว่าฉันตลอดเวลาเลยนะจะเข้าข้างทวิงเกิลอีกนานแค่ไหนกันเชียวทวิงเกิลน่ะเป็นฆาตกรฉันบอกให้เธอเงียบปากยังไงเล่าไปซะใส่หัวไปเลยไปใส่หัวไปอาทิอาทินี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณน่ะจะหลอกตัวเองเข้าข้างทวิงเกิลแบบนั้นน่ะคุณอย่าบอกฉันนะนี่คุณไม่เห็นกับตาตัวเองเหรอว่าทวิงเกิลน่ะเป็นคนผลักมาฮิตกลงไปทำไมคุณถึงไม่ช่วยมาฮิล่ะทำไมกันน่ะคุณเองก็เห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทวิงเกิลเป็นคนผลักมาฮิหยุดได้แล้วพอเถอะเพิ่งเกิดเรื่องร้ายนะพูดจาไร้สาระหยุดได้เงียบไปเลยไม่ต้องพูดแล้วพูดจาไร้สาระไม่รู้จักกาลเทศะมาฮิจากเราไปแล้วแสดงละครกันต่อไปสิครั้งนี้น่ะเธอไม่รอดแน่ทวิงเกิลเธอเป็นคนที่ฆ่าน้องสาวด้วยตัวเธอเองฉันไม่ได้ฆ่ามาฮิฉันจะฆ่าน้องสาวตัวเองไปทำไมยุบแร่ต่างหากที่ทำน่ะยุบแร่เป็นคนฆ่ามาฮิยุบราดึงน้องสาวของฉันลงไปฉันไม่ยอมปล่อยมันแน่ฉันไม่ให้อภัยมันเด็ดขาดยุบราดเหรอยุบราดลักพาตัวมาฮิแล้วอยู่ดีเชือกมันก็ดึงลงไปเลยโกหกเธอโกหกแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นเธอกำลังหนีความผิดที่ตัวเองก่อไว้ไม่มีใครเชื่อเธอหรอกนะในครั้งนี้น่ะเพราะว่ามาฮิไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมาฮิเนี่ยน่าสงสารที่ถูกพี่สาวตัวเองผลักตกลงเขาแบบนั้นน่ะแล้วรู้ไหมว่ายุบร่าลูกชายฉันน่ะเขากำลังจะมาง้อน้องสาวของเธออยู่แล้วเธอน่ะทำแบบนี้ความรักของพวกเขาก็ต้องพังทลายลงเราไม่รู้ว่ายุบร่าผิดหรือเปล่าแต่เรารู้ดีว่ายุบราดนิสัยเป็นยังไงถ้าป้ายังเข้าข้างเขาป้าก็คงจะกลัวผิดเหมือนกันหุบปากไปเลยคุณเธอกล้าดียังไงกล้าดียังไงถึงมากล่าวหายุบราดของฉันแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นทุกคนน่ะก็ล้วนแต่โทษฉันกับลูกชายฉันแต่ว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยทุกคนเองก็เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแค่มาฮิกับทวิงเกิลและมีใครเห็นยุบราดบ้างล่ะยุบราดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาจะเป็นคนฆ่ามาฮีได้อย่างไงบอกฉันมาสิแม่แม่ยุบราดแม่แม่แม่มาฮีล่ะบอกสิมาฮีไม่เป็นอะไรใช่ไหมมาฮีอยู่ไหนแม่ที่รักผมไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแม่แม่ขอมาฮีน่ะถูกผลักตกลงเขาไปแล้วไม่นะ
ไม่มีทางแม่มาฮิตทิ้งผมไปไม่ได้แม่ยุบราตั้งสติหน่อยสิลูกตั้งสติหน่อยได้โปรดเธอทำใช่ไหมฮะเธอฆ่ามาฮิตใช่ไหมเธอทำแบบนั้นทำไมฮะอย่ามายุ่งกับเมียฉันเมียแกฆ่าเมียฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับเมียฉันไงไม่ต้องมายุ่งเข้าใจไหมเรารู้ดีว่าเป็นแผนของแกแผนฉันเหรอฉันฆ่ามาฮิเหรอทวิงเกิลบอกความจริงไปสิว่าเธอทำไมอ่ะเธอฆ่ามาฮิทำไมอ่ะบอกสิทวิงเกิลหุบปากไอ้คนชั่วแกนั่นแหละที่ฆ่ามาฮิแกนั่นแหละหลายวันก่อนมาฮิน่ะเศร้ามากฉันถามมาฮิหลายครั้งว่าเป็นอะไรแต่มาฮิก็ไม่ยอมบอกฉันว่าตัวเองไม่สบายใจอะไรอยู่มาฮิเก็บความในใจไว้คนเดียวเธอไม่ยอมบอกใครแกฆ่าลูกสาวฉันป้าขอละใจเย็นหน่อยสิเข้าใจหน่อยผมรักมาฮิมากแล้วผมจะทำร้ายมาฮิได้ยังไงผมจะฆ่ามาฮิและทำร้ายคนที่ผมรักได้ยังไงกันทำไมพ่อครับพ่อได้โปรดพ่อก็รู้ว่าผมรักมาฮิแค่ไหนผมจะฆ่ามาฮิได้ยังไงกันพ่อต้องเชื่อผมนะพ่อต้องเชื่อผมบอกมาสิพ่อผมจะฆ่ามาฮิได้ยังไงพ่อได้โปรดจะเชื่อผมนะฉันทนได้ตับๆของนายมาตลอดเวลาฉันให้โอกาสนายหลายครั้งแล้วด้วยฉันบอกว่านายจะปรับตัวบ้างหรือว่ากลับตัวได้สักครั้งแต่ว่าไม่เลยนายฆ่าน้องสาวฉันจำเอาไว้เลยนะครั้งนี้ฉันไม่ยอมปล่อยนายไปแน่ไม่มีใครช่วยนายได้แล้วนายจะต้องชดใช้ในยุบรัฐนายจะต้องชดใช้ลูกจะตั้งสติหน่อยนะนี่ใครนี่ตำรวจมาเนี่ยฉันเองมีอะไรอย่างนั้นเหรอทวิงเกิลเนี่ยเป็นคนฆ่ามาฮินะแล้วจะให้ฉันอยู่เฉยเหรอฉันควรจะส่งทวิงเกิลเข้าคุกไปซะถึงจะถูกต้องคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะยายทวิงเกิลนั่นเป็นคนฆ่าสะใภ้ของฉันมาฮิลูตราโดยการผลักหล่อนตกหน้าผาไปเราคือพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทวิงเกิลเป็นคนผลักมาฮิตกหน้าผาเราเห็นกันหมดค่ะจับเธอไปเลยค่ะคุณตำรวจครับมันไม่ใช่ความจริงนะครับทวิงเกิลโดนใส่ร้ายเดี๋ยวนะครับนี่คือความจริงเหรอครับเห็นกันใช่ไหมว่าทวิงเกิลเป็นคนผลักนะครับใช่ครับแต่เราไม่มีหลักฐานนี่ว่าทวิงเกิลผลักนะแล้วคุณสองคนมาทำไมล่ะครับมาทำอะไรที่นี่ครับพวกเขาสองคนมีแค่มาฮิกับทวิงเกิลแล้วเราก็เห็นทวิงเกิลเป็นคนผลักมาฮิตกลงไปกับตาค่ะคุณตำรวจคะฉันจะฆ่าน้องสาวตัวเองทำไมกันล่ะฉันรักน้องสาวของฉันมากยุบราต่างหากที่เป็นคนฆ่ามาฮิเขาวางแผนทุกอย่างไว้ทั้งหมดเขาฆ่าน้องสาวของฉันฉันไม่ได้ฆ่าเธอนะเชื่อฉันนะคะฉันจะฆ่าน้องสาวตัวเองไปทำไมกันล่ะหลักฐานมันชี้ไปที่คุณนะครับเชิญมากับเราที่สถานีตำรวจด้วยนะครับนี่คุณตำรวจคุณจะจับเธอแบบไม่มีหลักฐานแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแค่จะพาเธอไปสอบปากคำนะครับคุณตำรวจทำแบบนั้นไม่ได้นะทวิงเกิลจะโกหกไปทำไมมาฮิเป็นน้องสาวคุณทวิงเกิลนะครับทวิงเกิลจะทำแบบนั้นทำไมอย่ามาขัดขวางการทำงานด้วยนะครับช่วยทำตามที่สั่งด้วยครับพาเธอไปค่ะไปเชิญไปกับพวกเราค่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจค่ะฉันไม่ได้ฆ่าน้องนะยุบราตังหากล่ะฉันไม่ได้ฆ่าน้องสาวฉันนะฉันไม่ได้ทำทวิงเกิลทวิงเกิลฉันอยู่ข้างเธอนะทวิงเกิลฉันไม่ยอมให้เธอตัวคนเดียวแน่ฉันอยู่ข้างเธอเชื่อฉันนะ
คุณพี่ลีลาคุณพี่คะคุณพี่ครับคุณตำรวจเราต้องการประกันตัวทวินเกิลวันนี้ครับเราให้ทวินเกิลอยู่ในคุกไม่ได้นะครับขอบคุณครับบอกหน่อยตำรวจว่าไงบ้างเขาพยายามอยู่ลูกฉันหมายโอ้พระเจ้าข้าฉันทีเธอแล้วให้ไหมกลับมาอยู่กับพี่สาวของเธอลูกสาวฉันทวิงเกิลเธอต้องเข้าคุกทำไมกันนะนี่มันอะไรกันเนี่ยแม่ตั้งสติก่อนนะ ผมไม่ยอมให้ทวิงเกิลเป็นอะไรไปแน่นอนผมสัญญาผมจะพาเธอกลับบ้านให้ได้เลยมีให้ตายเถอะแล้วมาฮิล่ะเอาแต่ห่วงแต่ทวิงเกิลแล้วมาฮิล่ะมาฮิล่ะคุณมาฮิต้องจากพ่อไปตลอดแล้วเอาแต่พูดถึงทวิงเกิลเท่านั้นล่ะอะไรนะนี่คุณพูดอะไรเนี่ยนี่คุณกำลังกล่าวหาทวิงเกิลที่มาฮิตายเหรอลูกสาวตัวเองนะแล้วมาฮิไม่ใช่ลูกสาวของฉันหรือยังไงนี่คุณพูดอะไรเนี่ยคุณบ้าไปแล้วเหรออย่าบอกนะว่านี่คุณกำลังกล่าวหาลูกสาวฉันว่าฆ่ากันเองอย่างนั้นเหรอทวิงเกิลจะทำแบบนั้นกับน้องตัวเองได้ยังไงกันน่ะบอกฉันมาทีสิพ่อขอร้องล่ะผมเข้าใจนะว่าพ่อกำลังเศร้าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พ่อเชื่อป้าอนิตาเนี่ยนะคนอย่างป้าอนิตาพ่อเชื่อได้ลงเหรอป้าอนิตาทำร้ายแม่กับทวิงเกิลมาตลอดเรื่องนี้พ่อก็รู้ดีไม่ใช่เหรอหุบปากเลยกุลหุบปากไปพ่อเห็นทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันชัดเจนแล้วฉันเห็นทุกอย่างแล้วว่าทวิงเกิลทำให้มาฮิต้องตายคิดแบบนั้นได้ยังไงกันน่ะแทนที่จะเข้าข้างลูกของตัวเองทวิงเกิลต้องการแม่กับพ่อมากที่สุดนะในเวลาแบบนี้ทวิงเกิลเพิ่งจะเสียน้องสาวเธอไปน้องสาวตัวเองที่เพิ่งตายไปนะคุณคิดไหมว่าทวิงเกิลจะเสียใจมากแค่ไหนนะคุณไม่คิดเลยเหรอลีลาฉันรู้มาตลอดว่าเธอน่ะรักทวิงเกิลมากกว่ามาฮิเพราะว่าเธอไม่ได้เลี้ยงมาฮิมานี่ความรักมันทำให้เธอตาบอดไปแล้วเข้าใจไหมเธอหลงตัวเองทวิงเกิลนะข้ามาฮิไม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันรักมาฮิเท่ากับที่ฉันรักทวิงเกิลเข้าใจไหม9 เดือนฉันอุ้มท้องมาฮิมาตั้ง9 เดือนไม่คือสายเลือดของฉันนะนี่จะมาบอกว่าฉันรักลูกไม่เท่ากันแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยพูดมาได้ยังไงคุณมากล่าวหาฉันว่าฉันเป็นแม่แบบนั้นได้ยังไงกันฉันรักลูกสาว2 คนมากๆฉันรักพวกเขามากฉันรักพวกเขา2 คนมากไม่ลูกแม่ไม่ลูก